มาถึงช่วงสุดท้ายของ FaceTime ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมสนทนากับคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกันต่อต่อครับคุณอนุทินเกจิการเมืองทุกสำนักวิเคราะห์ตรงกันหมดจะอย่างไรเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็แพ้นายกปูแพ้แล้วล่ะเพียงแค่ปัญหามันไม่จบเท่านั้นเองตรงนี้เห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยนะเมื่อแพ้แล้วเนี่ยเขาก็พูดกันว่าทำไมคุณทักษิณจึงไม่ชะลอเกมแพ้ก็แพ้หัดแพ้ให้เป็นรอจังหวะไม่เกิน2ปีเดี๋ยวเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวก็ได้กลับมาอีกทำไมจึงไม่ชะลอเกมทำไมจึงไม่ยอมปิดเกมตอนนี้ทั้งที่รู้ว่ามันแพ้แล้วยืดเยื้อคลากระสังทำไมลองวิเคราะห์ดูสักนิดสิครับผมเห็นต่างนิดนึงต่างว่าคือผมยังไม่เห็นใครแพ้ใครชนะเกมนี้นะครับไม่ว่าคุณสุเทพไม่ว่าคุณทักษิณขนาดนี้ยังยันกันอยู่แล้วฮะมันสุดท้ายเนี่ยการแพ้หรือชนะในคือในเกมนี้เนี่ยมันยังอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอยู่ถูกไหมครับมันยังไม่มีอำนาจที่สามเข้ามาแล้วบอกว่าโอเคค่ะต่อไปนี้รัฐาธิปัตย์หรือการปกครองประเทศเนี่ยบริหารราชการแผ่นดินอยู่ภายใต้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอำนาจที่สามถ้าเราจะไม่โกหกตัวเองเราต้องบอกว่ามันยังอยู่ภายใต้การต่อสู้ในทางการเมืองอยู่ยังยากกันอยู่รัฐบาลก็ได้พยายามเต็มที่เท่าที่ผมสังเกตดูก็คือพยายามจัดให้มีการเลือกตั้งไม่ได้ดึงเกมเลยนะครับผมคิดว่าวันนี้ผู้ที่ต้องการเลือกตั้งคือฝ่ายรัฐบาลครับอย่างมากอยากจะเห็นการเลือกตั้งผ่านไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในทางการเมืองในทางความที่เป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยพรรคภูมิใจไทยของผมเองผมก็ยังเชื่อว่าในเมื่อมันไม่มีทางคลี่คลายอะไรไปได้ในช่วงนี้เนี่ยการคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับผมรบกวนคุณนายฟังผมดีๆนิดหนึ่งคือประชาชนไทยไม่ใช่คนโง่นะครับถ้ามีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาบอกว่าคืนอำนาจประชาชนไปเขาก็ไปขายสิทธิ์ขายเสียงแล้วก็เลือกโจรเลือกคนชั่วเข้ามาบริหารบ้านเมืองอันนี้ผมคิดว่ามันสรุปเช่นนั้นไม่ได้ดูถูกประชาชนดูถูกประชาชนนะครับประชาชนคนไทยก็อยู่กับระบอบประชาธิปไตยมา80ปีนะครับแล้วก็ผ่านการเลือกตั้งมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผ่านเผด็จการมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งสมัยก่อนจะบอกว่าประชาธิปไตยยังตั้งไข่ยังไม่แข็งแรงแต่บ้านเมืองมันก็ไม่เคยมีความรุนแรงขนาดนี้เกิดเหตุการณ์16ตุลา14ตุลาเกิดเหตุการณ์6ตุลาเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินทุกอย่างมันก็คลี่คลายไปได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับแล้วประชาชนคนไทยก็ออกมาแสดงความเป็นเจ้าของประเทศโดยการหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วก็เราก็ได้รัฐบาลที่บริหารประเทศมาโดยตลอดจนมาถึงช่วงปัจจุบันเนี่ยก็คือมันประเด็นก็คือ19กันยาคือตัว49เนี่ยฮะ19กันยาคือตัวเปลี่ยนจุดของประเทศก็คืออาจจะเป็นเวลาที่ระบอบนอกระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องผิดช่วงจังหวะเวลาหรืออาจจะเป็นระบอบที่โบราณระบอบที่มันไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว ประเทศไทยจึงมาถึงทุกวันนี้คนไทยที่ออกมาเป็นกลุ่มไม่จะเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อน้ำเงินเนี่ยเขาแสดงตนออกมาว่าเฮ้ยจะมาบีบบังคับเขาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาล คุณจะเป็นกองทัพคุณจะเป็นนักวิชาการอะไรก็แล้วแต่จะมาครอบงำเขาและให้เขายอมรับเช่นนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเมื่อมันมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นครับก็คืนอำนาจให้กับคนไทยให้เขาตัดสินใจแต่ว่าเนื่องจากมีคำว่าปฏิรูปเอาละเราต้องยอมรับว่าในฝั่งการเมืองเนี่ยก็ไม่ใช่สะอาดใสทีเดียวนะต้องปฏิรูปนะครับมีคำว่าปฏิรูปครับเราต้องมาจำกัดความคำว่าปฏิรูปก่อนว่าคำว่าปฏิรูปครับอะไรปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปการเมืองปฏิรูปพรรคการเมืองปฏิรูปการเลือกตั้งวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องปฏิรูปกฎหมาย
ในทางปฏิบัติทำได้ไหมทำไม่ได้ไม่มีสภาไม่มีรัฐบาลไม่มีความสมบูรณ์ของระบอบรัฐสภาอยู่ก็ต้องตัดออกไปก็สุดท้ายปฏิรูปรูปแบบการเลือกตั้งก็ทำไม่ได้เพราะมันต้องผ่านพระราชบัญญัติต้องไปแก้ไขกฎหมายก็ทำไม่ได้ก็ต้องมาอยู่ที่ปฏิรูปอะไรจริยธรรมละในเมื่อกฎหมายใช้ไม่ได้ต้องมาพูดถึงเรื่องจริยธรรมเอาละพรรคการเมืองวันนี้เนี่ยเนื่องจากไม่มีสภาไม่มีคนกำหนดออกมาเป็นกฎเกณฑ์ได้พรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อที่จะลดกระแสลดความเกลียดชังของประชาชนแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกเราต้องไปเลือกตั้งเนี่ยแต่ละพรรคประกาศจุดยืนไปประกาศสัตยาบันออกมาได้ไหมว่าพรรคจะดำเนินการเช่นนี้เมื่อสภาครบแล้วเมื่อสภาเปิดได้มีรัฐบาลแล้วพรรคการเมืองนี้ไม่ชอบมาตรานี้ไม่คิดว่ามาตรานี้ไม่เป็นผลดีต่อบ้านเมืองประกาศมาเป็นเขาเรียกเป็นเจตนารมณ์ของพรรคให้ประชาชนได้รับทราบเมื่อเข้าไปแล้วจะต้องดำเนินเรื่องนี้การแก้ไขกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรที่ไม่เป็นคุณต่อบ้านเมืองเนี่ยทันทียกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นให้ประชาชนมีช้อยก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปเถียงกันว่าการปฏิรูปการเมืองแล้วปฏิรูปใครจะปฏิรูปเข้าใจนะให้มีรัฐบาลกลางเหมือนที่คือมันฟังได้พูดได้เหมือนที่ท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านได้พูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรัฐบาลคนกลางมันพูดได้จริงๆในช่องกฎหมายก็อาจจะทำได้อย่างที่ท่านพูดด้วยแต่ถามว่าเขาจะทำไหมล่ะนายกจะลาออกไหมครม.จะลาออกทั้งคณะไม่ปรับไหมเขาไม่ทำหรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางที่มันเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้ด้วยแล้วประชาชนยอมรับด้วยก็จะจบในระดับหนึ่งเพราะคุณอนุทินมองอย่างนี้เชื่ออย่างนี้จึงไม่รับนัดคุณอภิสิทธิ์ตอนที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยขอมาพบเพื่อนำเสนอรถแมพเพราะรู้ว่ารถแมพของคุณอภิสิทธิ์เป็นอย่างไรจึงมีความรู้สึกว่าเสียเวลาคุยกันทางโทรศัพท์ก็ได้โอ้โหต้องขอบคุณเพราะอย่างนี้ใช่หรือไม่ขอบคุณคุณตนายมากเลยที่ยกกรณีนี้ขึ้นมานี่แหละครับบางทีการสื่อสารที่ผิดเนี่ยผมยังจะว่าจะโทรศัพท์ไปเรียนท่านแต่ผมขอโทษท่านก็ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดท่านอภิสิทธิ์นะครับผมได้คุยโทรศัพท์กับท่านท่านโทรมาผมท่านบอกว่าท่านจะมาพบคราวที่ผมอยู่ต่างจังหวัดผมก็เกรงว่าเนื่องจากแล้วผมมีภารกิจ3วันซ้อนเลยตอนนั้นมันเนื่องจากมันลองวีคเอนด์ผมก็เกรงว่าเวลาท่านจะไม่มีท่านก็บอกว่าต้องรีบพบอยากรีบพบผมก็เลยอันนี้เราก็ต้องพูดกันแบบคนที่ปกติธรรมดาทั่วไปพูดกันว่าถ้าประเด็นท่านสำคัญผมพูดนะถ้าท่านสำคัญจริงๆผมจะกลับแต่ถ้าไม่สำคัญเนี่ยคุยกันทางโทรศัพท์ได้ไหมครับครับซึ่งท่านก็บอกว่าได้แล้วก็คุยกันดีก็จบจบเลยไม่มีอะไรเลยต่อถ้าสมมติว่าท่านอภิสิทธิ์ยืนยันว่าแหมมันสำคัญเหลือเกินอยากจะพบกันตัวเนี่ยนะผมต้องกลับครับผมไม่ยากครับผมขับเครื่องบินกลับมาโอเคหาท่านแป๊บเดียวก็ได้ถ้าแต่ว่าพอพูดอย่างนี้ไปนักข่าวก็โทรมาสัมภาษณ์ท่านท่านก็บอกว่าได้คุยโทรศัพท์กับผมแล้วไม่ได้พบผมถ้าข่าวโทรมาสัมภาษณ์ผมก็บอกว่าผมได้คุยโทรศัพท์แล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้ได้เคลียร์จบทางโทรศัพท์แล้วก็เลยไม่ต้องพบกันแล้วก็ผมอยู่เนื่องจากผมอยู่มีภารกิจอยู่ต่างจังหวัดอันนี้ผมถือว่าไม่แฟร์อย่างหนึ่งคือวันรุ่งขึ้นเนี่ยพาดหัวข่าวว่าผมปฏิเสธไม่มีใครผมทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับอันนี้นี่คือสิ่งที่เนี่ยแล้วนี่ขนาดเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่นะครับแต่มีความสำคัญนะถ้าทั้งสองฝ่ายเป็นคนทิฐิมานะสูงเนี่ยก็ทะเลาะกันก็เป็นเรื่องอีกแหละนะครับอาจจะส่งมีลูกน้องออกมาช่วยกันแต่ผมคิดว่าในกรณีที่ผ่านนี้โชคดีเหลือเกินที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทราบสถานการณ์ดีก็เลยไม่มีการโต้ตอบโต้เถียงอะไรกันแต่นี่คือตัวอย่างหนึ่งครับว่าจะไปพูดกันยังไงนะครับขนาดคนที่ไม่เป็นอริกันไม่เป็นปฏิปักษ์กันเนี่ยยังถูกบิดบิดโอเคก็ใจฮะแล้วเป็นเรื่องใหญ่นะอภิสิทธิ์ไม่พบอนุทินนี่เรื่องขี้ผงอนุทินไม่พบอภิสิทธิ์นี่มันเรื่องใหญ่มันทะลึ่งแล้วเรื่องคุณเป็นใครคุณไม่พบอดีตนายกได้ยังไงอย่างเงี้ยมันไม่ถูกอันนี้ผมก็ต้องเรียนคุณทนายให้ทราบโอเคเข้าใจฮะเรื่องการเลือกตั้งเห็นจะฝืนยากเห็นจะไปยากนะฮะสัญญาณมันบอกตั้งแต่ปากซอยแล้วล่ะ
คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยแสดงท่าทีปืนล่อนจ้อนไม่อยากให้เลือกตั้งในระยะนี้ถูกไหมฮะดังนั้นเรื่องการเลือกตั้งพักไว้เลยคำถามก็คือว่า10พฤษภานปช.เอาคนมาที่อักษะ14พฤษภาคุณสุเทพเอาคนมาที่ราชดำเนิน16พฤษภาหลวงปู่พุทธอิสระเอาคนไปที่วังไกลกังวลตกลงย่อหน้าสุดท้ายของการเมืองน้ำเน่าเนี่ยมันจะจบอย่างไรฮะลองวิเคราะห์แบบโหดๆสักนิดสิฮะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จบแบบเน่าอย่างไรฮะถ้าศพขึ้นอืดหรือไงวันนี้กลุ่มนี้ไปนี้วันนี้กลุ่มนี้ไปนั้นวันนี้แล้วผมว่าไปที่กังวังไกลกังวลมันอาจจะทำให้คนหลายคนยอมรับไม่ได้ผมก็ยอมรับไม่ได้นะครับถ้าถึงจุดนั้นทหารจะต้องออกไม่ควรที่อันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าเรื่องไม่ยอมแล้วอย่างไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฮะคือผมคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีองค์พระประมุขที่ทุกคนให้ความเคารพสักการะครับแล้วถ้าพระองค์ท่านผมเชื่อพระองค์ท่านก็ทรงเคารพในครับระบอบครับในระบบที่มันเป็นอยู่ในทุกวันนี้ครับพระองค์ท่านถึงทรงต้องวางเฉยครับวางองค์เป็นกลางเราทหารที่มีหน้าที่จะต้องหาข้อสรุปให้ได้ ครับ คือจะบอกว่าวันนี้การเมืองน้ำเน่าเหม็นจนรับไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันเป็นกลุ่มคนกลุ่มนี้ฉันจะมาแก้ไขวันรุ่งขึ้นการเมืองไทยจะพัฒนา okay. เป็นอารยะเลยอย่างนี้ไม่มีทางหรอกครับกรุงโรมมันไม่ได้สร้างวัน okay. เดียวก็เน้นว่าวันนี้มันเน่ามากเนี่ยพรุ่งนี้ให้มันเหลือแต่เน่าได้ไหมวันมันลืนเนี่ยให้มันเริ่มมีดีขึ้นมาแล้วดีขึ้นมานิดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ค่อยๆรอมาขนาดนี้แล้วนะครับค่อยๆพัฒนาไปจริงๆที่ผ่านมามันก็ไม่เคยยุ่งวุ่นวายขนาดเดียวมันก็มีคนมาแซวคุณอนุทินว่าเขาจะเรียกคุณอนุทินว่าพวกโลกสวยถ้ามนุษย์เราเกิดมาแล้วมองแต่ว่าโลกนี้มีแต่ความโหดร้ายความทารุณความรุนแรงเนี่ยนะครับอย่ามีชีวิตอยู่เลยมันทรมานมันหดหู่เกินไปผมตอนผมล้มละลายผมก็ต้องมองว่าวันหนึ่งผมน่าจะกลับมารวยได้เหมือนเดิมถ้าผมบอกล้มละลายแล้วโอ้ชีวิตนี้เราหมดแล้วไปขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าก็คงไม่มีวันนี้โอเคนะครับมาถึงคำถามสุดท้ายครับตอบให้จบภายใน30วินาทีแบบไฮไลท์นะครับตกลงมันจะจบยังไงฮะชาวบ้านก็ฝากถามพอนึกภาพออกไหมว่ามันจะจบอย่างไรผมมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วถ้ายังมีระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่เนี่ยต้องจบที่การเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งที่จะจบเที่ยวนี้พรรคการเมืองแต่ละพรรคต้องแสดงเจตนารมณ์ว่าจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างไรเมื่อได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองแล้วอีก30วิผมต่อเวลาให้อีก30วิเข้าสู่ประเด็นเนี่ยนะฮะใครจะทำให้คุณสุเทพยอมใครจะทำให้หลวงปู่ยอมเออคนไทยครับคนไทยคนไทยทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศจะทำให้ทุกฝ่ายยอมเราจะทิ้งประเด็นไว้ตรงคนไทยเจ้าของประเทศนะฮะครับขอบพระคุณฮะขอบคุณครับคุณฮะแล้วครับคุณผู้ชมคนไทยเจ้าของประเทศที่อาจจะยืนอยู่ตรงกลางยืนมองความเป็นไปของทั้งสองฝ่ายด้วยความสับสนลำบากและมีคำถามมากมายไก่กองทีเดียวถ้ามีคำตอบให้กับตัวเองแล้วเชื่อว่ามันเป็นทางออกของประเทศก็ส่งเสียงออกมาให้ดังๆก็แล้วกันนะฮะเพราะมิฉะนั้นแผ่นดินนี้มันจะเต็มไปด้วยซุ้มเสียงของมวลชนซ้ายและมวลชนขวาเท่านั้นนะฮะมวลชนตรงกลางเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจวันนี้ลากันไปก่อนครับ